สวัสดีค่ะวันนี้โบมีเมนูง่ายๆมาแนะนำอีกแล้วนะคะเมนูในวันนี้ก็คือผัดมักกะโรนีใส่แฮมและเห็ดนะคะส่วนผสมที่เราจะใช้วันนี้ก็มีเส้นมักกะโรนี250กรัมไข่ไก่2ฟองเห็ดชิเมจิขาวใส่ตามชอบนะคะหรือจะใส่เป็นผักอย่างอื่นก็ได้นะคะมะเขือเทศลูกใหญ่นะคะหั่นเต๋าต้นหอมซอยแฮมหมู120กรัมแล้วก็ซอสเครื่องปรุงนะคะก็จะมีซอสมะเขือเทศ5ช้อนโต๊ะซอสหอยนางรม1ช้อนโต๊ะซีอิ๊วขาว1ช้อนโต๊ะน้ำตาล1ช้อนชาพริกไทยป่น1ช้อนชาเดี๋ยวเรามาดูวิธีทำกันนะคะอันดับแรกนะคะเราก็ต้มน้ำในหม้อให้เดือดนะคะใส่น้ำเยอะนิดนึงนะคะเพื่อไม่ให้เส้นติดกันพอน้ำเดือดเรียบร้อยแล้วเราก็ใส่เส้นลงไปค่ะใส่เกลือลงไปครึ่งช้อนโต๊ะนะคะน้ำมันเราไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะเพราะว่าเราใส่น้ำเยอะอยู่แล้วเราต้องเตรียมน้ำเปล่าไว้ด้วยนะคะเพื่อตักขึ้นมา stop cooking ค่ะในฉลากที่เขาบอกนะคะเขาบอกว่าต้มไป8นาทีนะคะก็จะสุกเดี๋ยวเรามาดูกันอีกครั้งค่ะตอนที่มันสุกแล้วนะคะตอนนี้เส้นของเราก็สุกแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะตักขึ้นมา stop cooking ในน้ำเย็นนะคะการ stop cooking นะคะจะช่วยทำให้เส้นของเราไม่อืดนะคะแล้วก็ล้างออกสักสองน้ำนะคะเพื่อให้มันเย็นดีแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะเอามาผัดกันค่ะเมื่อกี้โบลืมส่วนผสมไปนะคะต้องมีกระเทียมสับด้วยนะคะประมาณ1ช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็มีน้ำมันนะคะไว้สำหรับตอนผัดใส่น้ำมันลงไปประมาณ1ช้อนโต๊ะค่ะใส่กระเทียมลงไปค่ะเราก็ใส่แฮมลงไปค่ะถ้าเราชอบเนื้อสัตว์อย่างอื่นนะคะก็ใส่ลงไปได้เหมือนกันค่ะเช่นพวกกุ้งหมึกหรือว่าหมูสับนะคะใส่ไข่ไก่ลงไปค่ะใส่เห็ดลงไปเลยนะคะก็ใส่เครื่องปรุงค่ะที่เราตวงเตรียมไว้นะคะถ้ามันไม่ติดกระทะเราก็ใส่น้ำเปล่าลงไปเล็กน้อยนะคะแล้วก็ใส่เส้นลงไปเลยค่ะถึงขั้นตอนนี้นะคะเราก็ชิมรสดูนะคะว่าขาดอะไรปิดไฟก่อนก็ได้ค่ะอร่อยแล้วค่ะแต่ว่าสีสันยังดูจืดไปเราก็จะใส่ซอสมะเขือเทศเพิ่มนะคะประมาณ3ช้อนโต๊ะซอสมะเขือเทศนะคะโบใช้ของยี่ห้อโรซ่านะคะยี่ห้อนี้จะมีความหวานมากกว่าอีกยี่ห้อหนึ่งนะคะยี่ห้อไฮค่ะถ้า
าเป็นไฮนี่จะออกรสเปรี้ยวนะคะแต่ถ้าเป็นโรซ่าจะออกหวานนะคะก็ขึ้นอยู่กับซอสของเพื่อนๆที่เลือกใช้ด้วยค่ะว่าจะมีรสชาติออกมาแบบไหนนะคะแล้วก็ปรุงไปตามนั้นนะคะปรุงเพิ่มรสไปถ้าขาดหวานก็เติมน้ำตาลได้ค่ะใส่มะเขือเทศค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะตักใส่จานค่ะตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะผัดมักกะโรนีของเราน่าทานไหมคะน่ากินไหมลูกน่ากินน่ากินไหมน่ากินพริกไม่ใช่พริกมะเขือเทศ กินไหมไม่กินอ้าว เดี๋ยวเราลากันไปก่อนนะคะเดี๋ยวโบจะไปป้อนข้าวลูกแล้วค่ะก็ถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้โบด้วยนะคะพบกันใหม่เมนูหน้าค่ะสวัสดีค่ะน่ากินไหมครับน่ากินเดี๋ยวบุโน่จะไปโรงเรียนแล้วใช่ไหมใช่บุโน่กินไหมกินกินไปเอาซ่อมมาซ่อมอยู่ไหน กินไหมมีแฮมด้วยนะ